และภายหลังพบว่าปัจจุบันโลหิตสำรองที่ใช้ในการรักษาพยาบาลของทหารโรงพยาบาลเพชรบูรณ์มีปริมาณลดลงและประสบปัญหาขาดแคลนโลหิตบางกรุ๊ปเลือดนั้นกองพลทหารม้าที่1โดยกองพันทหารม้าที่18กรมทหารม้าที่3ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อนำไปเก็บสำรองไว้ใช้รักษาผู้ป่วยฉุกเฉินถือเป็นการให้โลหิตให้ชีวิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ซึ่งการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ได้ปริมาณโลหิตสำรองจำนวนทั้งสิ้น 2,700 ซีซีทั้งนี้กองพันทหารม้าที่18กรมทหารม้าที่3ได้จัดกำลังพลจิตอาสารวมกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นประจำทุกเดือนรวมถึงการบริจาคโลหิตให้กับผู้ป่วยฉุกเฉินที่ได้รับการประสานจากญาติผู้ป่วยเพื่อส่งต่อโลหิตปลอดภัยให้ผู้ป่วยรอรับการรักษาต่อไป